ใช่ค่ะต้องทำรายได้ให้ถึง10ล้านภายใน6เดือนที่เหลือนี้บริษัทแม่ถึงจะไม่ปิดบริษัทนี้งั้นใบบัวหางานใหม่รอเลยละกันค่ะเนี่ยนะที่คุณบอกว่าจะไปคุยต่อรองกับบริษัทแม่ให้อ่ะคุณฉันต่อจาก13เหลือ10ล้านเลยนะแต่ถ้าคุณถอดใจอ่ะก็เลิกซะตอนนี้สิอย่าหวังเลยผมมาที่นี่เพื่อทำให้ทุกคนมีความหวังไม่ได้มาเพื่อทำลายความหวังเหมือนใครบางคนเบาได้เบาเว้ยป๋อคืออย่างน้อยเราก็ยังพอมีหวังหวังว่าพอแล้วจะหวังอะไรเยอะแยะมากมายพ่อฉันสร้างที่นี่ขึ้นมากับมือฉันจะทำแบบนั้นเพื่อที่ฉันทำอ่ะแค่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาพอเห็นทุกคนอยากทำงานต่อฉันก็คุยต่อรองกับบริษัทแม่ให้แล้วคุณยังจะมาว่าฉันทำลายความหวังอีกเหรอฮะแหมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคุยอะไรกันสนุกสนานล่ะสิสนุกตายแล้วฮะเรามีเวลา6เดือนต้องหาเงินให้บริษัทแม่10ล้านสนุกมั้ยอ่ะ10ล้านเออ10ล้านก็ไม่เป็นไรวันนี้พี่ม้ามีข่าวดีมาบอกคือไปรับจ็อบมาเป็น DP พุ่มกับภาพซีรีส์แนวชายจิ้นชายเออผู้จัดหน้าใหม่ด้วยตามาจะไปทำงานที่กองละครซีรีส์วายเหรอคะใช่วันหลังอ่ะพาใบบัวไปด้วยนะไม่มีปัญหาแล้วไปได้ยินมาว่าผู้จัดรายเนี่ยเขาต้องการโปรโมทคู่จิ้นคู่นี้คู่พระเอกกับนายเอกเนี่ยให้มีชื่อเสียงโด่งดังเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยบริษัทเราทำได้เหมาะกับบริษัทเราเลยโปรโมทคู่จิ้นชายชายเหรอครับอืมแต่ฉันว่างานนี้ไม่เหมาะกับบริษัทเราหรอกอย่ารับเลยรับเลยครับบอกเขาเลยว่าเราทำได้แน่นอนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าป๋อเป็นชายรักชายกับเขาด้วยอ่ะใช่ครับโอ้ยล้อเล่นครับโอ้ยคุณป๋ออ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ใจหายหมดเลยค่ะแต่ใบบัวขอเสนอค่ะว่าเรานี่ก็สร้างข่าวว่าคู่จิ้นชายชายเนี่ยเขากิ๊กกันจริงๆนอกจอแล้วเราก็เอาไปลงในโลกโซเชียลทีนี้แหละค่ะก็จะมีพวกข่าวรายการทีวีรายการวิทยุเนี่ยมาขยี้มาปั่นเองรับรองว่ากระแสมาแน่นอนเยี่ยมสุดยอดเลยสมแล้วเป็นสายมาบอยบันเทิงตัวจริงใช่แต่ฉันว่านี่เข้าข่ายโกหกหลอกลวงคนดูนะคิดมากไปหรือเปล่าคุณคนดูสมัยนี้เขาก็รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรปลอมเขาแค่อยากอินอยากฟินแค่นั้นแหละเขารู้อยู่แล้วหรอถามจริงเหอะนี่ความคิดของคนทำสื่อจริงๆเหรอคะเนี่ยนี่คุณผมว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณเป็นคนกดดันให้บริษัทหาเงินให้ได้10ล้านเองไม่ใช่เหรออ้าวแล้วคุณไม่นึกถึงผลกระทบที่จะตามมากันเหรอคะแล้วคุณนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดกับคนในบริษัทไหมเนี่ยถ้าบริษัทต้องปิดตัวลงเขาจะทำยังไงคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมโทรไปรับปากนะว่าเราจะทำงานนี้ได้เลยครับแล้วบอกเขาด้วยว่าเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เกิดกระแสคู่จิ้นโดยไม่ทำลายชีวิตใครใช่เลยครับในโลกของสื่อนั้นมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปเช่นข่าวของคู่จิ้นศิลปินดาราในวงการบันเทิงนั้นเนี่ยอันนี้ผู้ชมคงพอจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นข่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของดาราคู่นั้นๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่รักกันจริงๆหรอกครับแต่ก็มีบางคู่นะครับที่ถูกจิ้นกันจนรักกันไปจริงๆก็มีประสงค์
มีระบบตอบรับอัตโนมัติด้วยนะนี่แอบหลับเนี่ยแม่ดูไกลๆนึกว่าทำงานไปอดหลับอดนอนมาจากไหนวะตำรวจมาตำรวจมาทลายแหล่งข่าวปลอมเฮ้ยผมยังไม่ได้ทำนะครับผมแค่คิดเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับตำรวจตำรวจมาเหรอครับไหนคะหนูเป็นแค่ในฝึกงานนะคะอย่าจับหนูเลยค่ะยิงนัดเดียวได้นก3ตัวสนุกมากไอ้ทีเล่นฉันไม่สนุกกับแกด้วยนะเว้ยนี่ถ้าเกิดหัวใจวายตายขึ้นมาทำไงอ่ะใจวายก็ปั๊มนี่ปึ๊บไปส่งโรงพยาบาลก็ได้ยาพอครับโอ้ยตกใจหมดนี่พี่ม้าแล้วรูปที่ไปถ่ายที่กองซีรีส์ชายว่าไงเออโอ้ยนี่เป็นไงนี่เป็นโอ้โหอันนี้ภาพเขานี่เดี๋ยวแล้วไหนรูปคู่ผู้ชายที่จะมาเป็นคู่จิ้นน่ะนี่เปิดมาตั้งนานมีแต่รูปสาวๆอ่ะคือมันอดใจไม่ได้มันสวยๆทั้งนั้นเลยนะโอ้ยตามานี่เมื่อไหร่จะแยกแยะออกนะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องหญิงเนี่ยมั่วไปหมดตลอดเวลาแล้วเนี่ยในหัวก็ไม่ได้มั่วไม่นี่มานี่เอานี่ไงนี่ไงนี่ไงดีๆอันนี้คุณจิตแบ่งไว้อีกทีนึงนี่เฮ้ยวันนี้ดูใกล้ชิดกันมากเลยเนี่ยน่ารักอ่ะดูสายตาที่มองกันสิโอ้ยฟินสุดๆเดี๋ยวนะเขินนี่ขนาดรู้ว่าไม่ใช่ของจริงเนี่ยยังกรี๊ดขนาดหมอนจะแตกแล้วเนี่ยนี่คุณป๋อคะคุณป๋อไม่ใช่ติ่งวายเนี่ย don't understand หรอกค่ะแฮะโอ้ยรูปนี้น่ารักอ่ะถ้าใบบัวดูแล้วเนี่ยมีการอินมีการฟินขนาดนี้ก็แสดงว่ามันไม่ยากที่จะทำให้คนดูเชื่อตามเราสิเราจะทำยังไงกันต่ออันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีได้ไหมไม่ได้ยังไงวะนี่มันห่างกันเกินไปดูตามาดูสิมันต้องแบบ close up ใกล้กันแบบตาแบบหน้าใกล้ๆนะใช่จมูกถึงกันเลยเข้ามานี่เอ้ยเป๊ะเลยแล้วฟินเบอร์แล้วแบบอยากจิกหมอนเลยอ่ะใช่เหรอคู่รักที่แท้จริงดูสิใกล้ๆตัดสินด้วยอะไรวะเอานี่โหลุงเขาชอบแบบนี้ภาพนี้เป็นไงแล้วทางเบอร์ข้างหน้าข้างหลังใช่ข้างหลังทำไมคุณพ่อกลับบ้านดึกจังแม่ก็ไม่อยู่แล้วนิวเหงานิวงานที่พ่อทำมันหนักนะลูกพ่อต้องคอยดูแลเพื่อนร่วมงานทุกคนให้ทำงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วพ่อไม่อยากดูแลนิวหรอคะอยากสิลูกพ่อเลยต้องทำงานให้มากๆจะได้มีเงินมาดูแลดิวได้ไงหรอคะถ้าต้องปิดบริษัทเนี้ยน่าเสียดายนะเนี่ยคุณนิวคะคุณนิวคุยกับใครเหรอคะเปล่าค่ะนิวทำเพลงอะค่ะอ๋อเหรอคะคุณนิวขาคุณนิวรู้ไหมคะว่าพวกนั้นน่ะเขาทำงานอะไรกันอยู่อะค่ะปิดปากเงียบกันหมดเลยค่ะป้านี่ไม่รู้อะไรด้วยเลยอะค่ะป้าคะคะเดี๋ยวป้าไปพักนะคะนิวจะเอาขนมไปให้พวกเขาเองอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวป้าทำเองได้ขอบคุณนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะนิวช่วยอุ๊ยจะดีเหรอคะดีค่ะงั้นก็ขอบคุณนะคะค่ะถือดีๆนะคะจ้ะไปพักค่ะค่ะมีความสุขกับการทำงานบนความทุกข์ของคนอื่นมากใช่ไหมได้โอ้โหเสร็จแล้วเฮ้ยงานเรานะมันเนียนกริบมากรับรองเลยว่า
ไม่มีใครจะจับได้อย่างแน่นอนที่เหลือก็คือรอรับเงินอย่างเดียวว่าเลยจะถึงตอนนั้นนะได้อย่างนี้โอ้นี่น้องใบจ๋าน้องใบฮะอะไรนี่ไม่ดูแลพี่เลยเนี่ยพี่ทำงานมาเหนื่อยๆไม่มีอะไรกินหิวอ้าวทำไมอ่ะก็นี่ไงนี่อะไรนี่อะไรไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวก็เนี่ยชุดเนี้ยฝากคุณป้าไปบุญคะเมื่อกี้นิวเห็นป้าก้มดูอะไรในโทรศัพท์เหรอคะอุ้ยป้าไม่ได้จะอู้งานเลยนะคะก็แค่พักอ่านข่าวนี้แบบเดียวเองอะค่ะนี่เลยค่ะดูสิคะเขาบอกว่าพระเอกนางเอกเอ้ยพระเอกนายเอกซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเขาไปกิ๊กกันนอกจอค่ะอุ้ยนี่นะคะมีภาพหลุดออกมาเป็นหลักฐานเต็มไปหมดเลยอะค่ะและไม่ทันไรนะคะพวกช่องทีวีอะค่ะก็เอาไปออกข่าวเหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะมีรายการข่าวบันเทิงอะค่ะก็เอาเรื่องนี้ไปขยายต่อแล้วละค่ะป้าก็เลยกำลังอ่านอยู่เลยนะคะว่าสงสัยเนี่ยป้าจะต้องตามดูซีรีส์แนวนี้บ้างแล้วล่ะค่ะเห็นอีนางใบบัวมันตามติดโอ้ยติดงอมติดแงมเลยอะค่ะก็เลยอยากรู้บ้างอะค่ะเนี่ยดูสิคะเห็นไหมเห็นไหมคะภาพดีดูสิอ้าวคุณนิวนี่ฉันพูดอะไรผิดเหรอเนี่ยดูสิดูสิโอ้ยคุณผู้ชมไปกันใหญ่เลยครับคราวนี้เพียงแต่การสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแล้วเผยแพร่มาในสื่อยุคปัจจุบันก็สามารถเพิ่มการรับรู้ได้มากมายจากสื่อหลายช่องทางที่เชื่อมโยงถึงกันถ้าลองมองในมุมบวกมันก็เป็นผลดีในเชิงของการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ในมุมกลับกันถ้าเป็นข่าวปลอมที่สร้างผลกระทบในเชิงลบก็สามารถสร้างความเสียหายได้มากมายเช่นกันฉะนั้นเราจึงควรตระหนักให้ดีในการรับสื่อและไม่ควรส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่มั่นใจว่ามันจริงหรือปลอมเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่นี้นะลูกค้าบอกว่าฝากให้เราเล่นข่าวนี้ต่อแล้วขยี้ข่าวด้วยเลยจริงเหรอจ้างต่อจ้างต่อเย้ยดีใจอะไรกันหรอใครถูกหวยฮะใครถูกหวยแม่ไม่มีใครถูกหวยหรอกจ้าแค่ลูกค้าเขาเพิ่มเงินให้พวกเราเพราะเขาชอบใจผลงานของพวกเราใช่นี่อย่างนี้มันก็ดีนะสิต้องฉันหลอกกันแล้วล่ะอยากกินอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวทำให้ทุกอย่างเลยอยากกินเดี๋ยวขอเวลานิดนึงกำลังตามข่าวสำคัญอยู่พอดีอะอะไรอะข่าวสำคัญอะไรอะเธอเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขามาไลฟ์สดบอกว่าเขาอะเป็นแฟนกับไอ้พระเอกซีรีส์ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ไงเขาก็บอกว่าเขาอะถูกหลอกมาตลอดเลยนะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้พระเอกคนนี้เป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วพอมีภาพข่าวหลุดออกมาเขาก็เลยช็อกสิแล้วเขาก็เสียใจมากแล้วก็เลยมาไลฟ์สดว่าเขาอะกะว่าจะไปขอเลิกกับไอ้พระเอกคนนี้เออไอ้ผู้ชายนี่มันก็ยังไงเนาะมันก็รู้อยู่แล้วไหมว่าตัวมันเองอะชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็มันหลอกให้ผู้หญิงรักอยู่ได้โอ้ยดูเนี่ยนี่นี่นี่และที่สำคัญที่สุดเลยนะร้ายมากๆเลยก็คือพวกแฟนคลับคู่จิ้นน่ะโอ้โหพากันทัวร์ลงไปต่อว่าผู้หญิงกันใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะพวกคุณจะรับผิดชอบเรื่องนี้กันยังไงนี่คุณหาคำตอบได้ยังว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงผมจะทำงานชิ้นใหม่งานอะไรอีกก็งานสร้างเรื่องคู่จิ้นโปรโมทซีรีส์วายไงลูกค้าเขาพอใจมากเขาก็เลยจ้างเราทำต่ออะไรนะนี่คุณยังรับทำงานเขาต่อคุณไม่เห็นหรือไงว่าชีวิตของพระเอกกับแฟนเขาอ่ะต้องมาพังเพราะงานของคุณน่ะนี่ฉันไม่น่าไปคุยต่อรองกับบริษัทแม่ให้คุณเลยเดี๋ยวคุณไม่อยากรู้หรอว่างานชิ้นใหม่ที่ผมจะทำคืออะไรอ่ะไม่อยากฉันไม่อยากรู้เรื่องราวของการทำลายชีวิตคนอื่น
รู้เอาไว้ด้วยนะครั้งแรกที่ฉันเจอป๋าส่งพี่ม้าใบบัวป้าใบบุญฉันรู้สึกอยากช่วยที่นี่ให้อยู่ต่อแต่เพราะคุณน่ะทำให้ฉันอยากปิดที่นี่ให้เร็วที่สุดสวัสดีค่ะป้าใบบุญอ้าวสวัสดีค่ะมาแต่เช้าเลยนะคะคุณนิวค่ะรับอะไรรองท้องหน่อยไหมคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะคุณนิวขาคะเมื่อคืนคุณนิวได้ดูซีรีส์วายเรากับนายไม่คลายรักไหมคะไม่ได้ดูอะค่ะทำไมล่ะคะต้องลองดูนะคะมันสนุกมากเลยล่ะค่ะอุ้ยฟินมากเลยล่ะค่ะป้านะเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมไอ้พวกสาวๆมันถึงติดกันงอมแงมนะคะแล้วข่าวที่พระเอกเขามีปัญหากับแฟนล่ะคะโอ้ยเรื่องนั้นจบไปแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะมีคนเข้าไปแก้ข่าวให้แล้วเรียบร้อยนะคะว่าไอ้ภาพพวกนั้นน่ะมันเป็นภาพตัดต่อขึ้นมาค่ะคุณนิวนี่ค่ะมันเป็นข่าวปลอมค่ะดีใจจริงๆเลยล่ะค่ะหรอคะใช่ค่ะนี่ๆๆวันนี้ครับอ้าวคุณป๋อมาพอดีเลยค่ะคุณป๋อรู้ข่าวหรือยังคะไอ้เรื่องซีรีส์วายที่เป็นคู่จิ้นที่มันมีเรื่องก่อนหน้านี้อะค่ะมีคนเข้าไปแก้ข่าวแล้วนะคะว่ามันเป็นข่าวปลอมค่ะอุ๊ยจบทุกปัญหาคาใจเรียบร้อยค่ะแล้วแฟนของพระเอกคนนั้นนะคะเขาก็ไปให้ข่าวกับคนในทีวีค่ะว่าเขาสองคนได้ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วล่ะค่ะโอ้โหดีจังเลยนะครับนี่ผมไม่ได้ตามข่าวนี้เลยเนี่ยว่าแต่ว่านะคะไอ้คนที่มันทำข่าวปลอมตัดต่อภาพขึ้นมานี่มันแย่มากเลยนะคะส่วนคนที่เขามาแก้ข่าวนี้ก็จะเป็นคนแสนดีแสนดีจังเลยอะค่ะคุณนิวขาคุณนิวว่าไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนดีๆแบบนี้เยอะๆก็ดีนะคะเพราะว่าบ้านเมืองเรามันมีแต่ข่าวปลอมเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะเนาะค่ะโอ้เดี๋ยวป้าขอตัวก่อนนะคะต้องไปทำความสะอาดต่อนะคะครับไปละค่ะเผื่อว่าคุณจะไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือผมก็ยังดีนะที่คุณยังมีความรับผิดชอบอยู่บ้างผมก็ต้องยอมรับนะว่าผมก็ไม่เคยคิดว่าข่าวปลอมเนี่ยมันจะทำร้ายชีวิตคนอื่นได้ขนาดนี้ฉันก็หวังนะว่าคุณจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ระมัดระวังมากกว่านี้ได้ครับผมจะระวังให้มากขึ้นนะมาฝากไปก่อนเถอะพอโจรจับใจทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะนี่ผู้จัดก็ฝากมาชมนะบอกเป็นเพราะเราเลยทำให้เรตติ้งละครก็พุ่งกระฉูดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะจะบอกให้เอาคืนมาอ้าวตีมือเฮ้ยเนี่ยถามหน่อยว่าคิดวางแผนไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าตอนแรกจะปล่อยข่าวปลอมเพราะข่าวปลอมมันดังปุ๊บเปลี่ยนเกมมาปุ๊บไปแก้ข่าวนี่คิดไว้ตั้งแต่ต้นไหมโอ้โหไม่หรอกป๋าไม่ได้วางแผนอะไรเลยผมแค่สำนึกผิดน่ะที่ปล่อยข่าวปลอมไปทำลายชีวิตคนอื่นเขาตายแล้วขอให้ผลบุญครั้งนี้น่ะให้คุณป๋อได้ใบบัวเป็นคู่ชีวิตนะคะเฮ้ยเนี่ยถามเขาอย่างว่าเขาอยากได้หรือเปล่าตามาใบบัวไม่ดีตรงไหนฮะไหนเล่ามาสิถูกต้องตาหัวจดหัวจดเท้าหัวจดเท้านี่170องศานะคะเอ้ย170เซนติเมตรทำไมไม่แก้เลยอ่ะ170เซนนี่ป๋อยังโชคดีนะครับที่สามารถแก้ปัญหาข่าวปลอมที่เขาสร้างขึ้นมาได้จะเอาจริงๆแล้วเราไม่ควรทำหรอกครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ถ้าเรานำข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จตัดต่อภาพเสียงมาเผยแพร่ทำให้ผู้อื่นเสียหายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทเลยนะครับ
หวยอุ้ยแม่ไม่มีใครถูกหวยหรอกจ้าแค่ลูกค้าเขาอะเพิ่มงานได้เพิ่มเงินเขาแล้วค่ะงานสร้างเรื่องคู่จิ้นโปรโมทซีรีส์วายไงลูกค้าเขาพอใจมากเขาก็เลยจ้างเราทำต่อนี่คุณยังจะรับทำงานเขาต่ออีกเหรอคุณไม่เห็นหรอว่าพระเอกคนนั้นกับแฟนเขาอะต้องมาอะไรนะคะต้องมาพังขอโทษดีค่ะ34.1 คัด 1 เทค 1น่าสงสารจริงๆเลยยังไม่แล้วอันแรกนะอธิบายให้จบอธิบายตอนแรกโอเคเดี๋ยวถ้าอีกทีนะเดี๋ยวช็อตไปป้าเดี๋ยวป้าผมว่าพูดให้จบกระดาหัวทิ่มก็เลยงงครับหูยังไม่ทันรับเลยคัดแล้วครับโอเคตรงนี้เหรอ